นับสนุนรายการโดยด็อกเตอร์แอร์รุ่นทอร์นาโดติดในรถยนต์ทอร์นาโดปลอดภัยฆ่าเชื้อไวดุจสายฟ้ายังคงเป็นประเด็น Talk of the Town จากกรณีพระมหาสมปองไลฟ์สดแสดงธรรมแล้วมีประเด็นดราม่าหลังน้ำตาอ้างว่าถูกจ้องจับผิดและถูกขู่ว่าทางผู้มีอำนาจจ้องจะจับศึกทำให้เกิดความเครียดจนเกิดกระแสวิจารณ์หลายแง่มุมในโลกโซเชียลมันอย่างเงี้ยครับมันรู้สึกเราเนาะเราอยากให้ความสุขคนเราแบบอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ณพันธ์แล้วมันก็แบบพอเรามาฟังแบบเฮ้ยมีคนจ้องจับศึกอยู่นะแบบอย่าพลาดนะเรื่องสำรวมเรื่องช่วยคนวันนี้ผมต้องอันบ็อกนะครับผมไม่กล้าเลยครับอาจารย์ณพันธ์ท่านไพวัลย์นะผมก็ต้องฝากท่านไพวัลย์แหละผมอาจจะคนอ่อนแอแล้วผมเหมือนคนเข้มแข็งนะแต่บางทีผมรู้สึกผมก็เหนื่อยนะเวลาเราไม่มีเจตนาอื่นนะนอกจากช่วยคนอะไรเงี้ยแต่มันก็มีแบบขออนุญาตนะแม่งแบบจ้องจับศึกเราจ้องจับผิดเราแทนที่แบบจะใช้งานเราอะไรเงี้ยมึงเล่นนักหนาวะ อะไรเงี้ยมึงต้องดูแลกูเปล่าวะแต่มึงมาจ้องเล่นงานกูคืออะไรวะแล้วแบบเฮ้ยแล้วเอากำลังใจจากไหนอ่ะผมก็เป็นหนึ่งในกำลังของพุทธศาสนาไม่ใช่หรือวะคุณให้ผมเรียนผมก็เรียนผมยังไม่รู้อนาคตผมได้ซ้ำมาเรียนบาลีไปทำหาอะไรขออนุญาตใช้คำแรงผมก็เรียนผมก็ท่องให้ผมท่องอะไรแม่งผมก็ท่องให้ผมทำอะไรผมก็ทำไม่ผมพูดผมก็ไม่พูดให้ผมหยุดผมก็หยุดผมดื้อเหรอหัวใจเต็มเลยเนี่ยคุณอะไรเนี่ยคุณดังหรือเปล่าเนี่ยคุณดังอะไรเนี่ยดวงพรอย่าลังแกพอสอกำลังใจเยอะจริงนะอาจารย์คือที่ผมน้ำตาจะปริ่มอีกเพราะว่ามันตื้นตันมากกว่าว่าอันนี้ผมเลี่ยงนะอาจารย์เพราะว่าที่ผมไม่พูดถึงเรื่องร้องผมร้องให้อะไรต่ออะไรนี่เพราะผมเห็นคนเศร้ามาเยอะแล้วก็ผมเกรงว่าอาจารย์จะพาผมร้องให้ด้วยเดี๋ยวคนก็จะว่าเจ้าคุณสวีเดนดราม่าอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวมันจะเป็นข่าวเดี๋ยวว่าเจ้าคุณร้องให้อะไรประมาณเนี้ยผมเห็นแต่ท่านสมปองร้องให้ก็พอแล้วอะไรประมาณผมไม่ยอมรับว่าผมร้องไห้นะจารย์ผมว่าน้ำตาไม่ไหลออกมาผมไม่นับนะถ้ามันไม่ไหลสักหยดผมไม่นับล่าสุดกนกรัฐวงศ์สกุลผู้ดำเนินรายการข่าวท็อปนิวส์ได้แสดงความเห็นต่อประเด็นที่เกิดขึ้นโดยยกบางช่วงตอนของคำพูดการไลฟ์มาพิจารณาพฤติการของบุคคลที่มีสถานะห่มเหลืองเป็นพระภิกษุสงฆ์ว่าผมยังไม่รู้อนาคตด้วยซ้ำจะเรียนบาลีไปทำอะไรเฮ้ยมันรู้ความกดดันอะไรของเราไหมเฮ้ยแม่งกูมีความรู้สึกนะเว้ยพวกมึงอะไรนักหนาวะบางทีผมก็เหนื่อยอ่ะจ้องจับศึกแต่กูนะกูทำอะไรวะกูไปขัดแข้งขัดขาใครอ่ะผมก็เหนื่อยนะเราไม่มีเจตนาอื่นนอกจากช่วยคนแต่ก็มันก็มีนะขออนุญาตนะแม่งเอ้ยจ้องจับผิดเราจ้องจับศึกเราแทนที่จะใช้งานเรามึงอะไรนักหนาวะมีคนมาแซวสมปองเป็นเจ้าคุณหรือยังผมไม่เหมาะหรอกครับผมเป็นพวกสายฮาไม่ค่อยสำรวมมึงต้องดูแลกูเปล่าวะแต่มึงมาจ้องเล่นงานกูคืออะไรวะแล้วจะเอากำลังใจจากไหนผมก็เป็นหนึ่งในกำลังของพุทธศาสนาคุณให้ผมเรียนผมก็เรียนผมยังไม่รู้อนาคตด้วยซ้ำจะเรียนบาลีไปทำหาอะไรขออนุญาตใช้คำแรงผมก็เรียนผมก็ท่องให้ผมท่องอะไรผมก็ท่องให้ผมทำอะไรผมก็ทำไม่ให้ผมพูดผมก็ไม่พูดให้ผมหยุดผมก็หยุดผมดื้อหรอให้ผมทำขนาดนี้แล้วคุณยังจ้องจับศึกผมคืออะไรวะผมไม่ใช่ลูกพวกคุณหรอผมไม่ใช่คนที่พวกคุณปั้นมาหรอคุณต้องการทำร้ายผมทำไมวะผมเคยตอบโต้ใครหรอใครจะด่าว่าจุดไอ้ห่มเหลืองสึกมาสิผมเคยไปโต้หรอผมก็ยอมแม่งทุกอย่างว่าน้องผมเห็บหมาผมเห็บหมายิ่งน้องอีกคือมันอะไรวะวันนี้ผมก็ไปช่วยการกุศลผมก็ต้องระแวงว่าอยู่สนามฟุตบอลภาพลักษณ์เป็นยังไงหลายองค์กรบอกว่าผมไม่ผิดคุณก็จะให้ผมผิดให้ได้ผมฟังมานี่โหแล้วยังไงจะให้ผมทำยังไงผมไปแย่งตำแหน่งพวกคุณหรอผมไปแย่งอำนาจพวกคุณหรอผมเคยขอเงินพวกคุณหรอผมไม่ใช่เหลืองไม่ใช่แดงไม่ใช่สลิ่มไม่ใช่ประชาธิปไตยจ๋าหรืออะไรหรอกผมก็พระธรรมดารูปหนึ่งก็ทำงานเว้ยให้คนยิ้มคนหัวเราะทำบ้าๆบอๆให้คนยิ้มคนขำก็แค่นั้นเองแกะมาเท่านี้จากคลิปที่เขาพูดถึงกันเยอะมากจากมหาเจ้าเดิมคงตะบะแตกจริงถึงหลุดคำอะไรต่อมิอะไรหลายคำหลุดจากอารมณ์ที่หลุดภาพลักษณ์ก็พังอีกตามเคยก็น่าสงสารท่านนะแต่อยากถามแค่ประโยคเดียวทำไมพระรูปอื่นไม่เป็นไม่รวมอีกหนึ่งมหานะอีกทั้งยังได้หยิบยกโพสต์ของนายบุญเกื้อปุษเทโวทีมโฆษกพรรคไทยพักดีที่ได้โพสต์ถึงความหมายของคำว่าพุทธบริษัท4หลังพระมหาไพวันได้โพสต์เชิงดูหมิ่นถึงพุทธศาสนิกชนเขาจะรู้จักไหมพระเจ้าอโศกมหาราชรู้ไหมว่าพุทธบริษัท4มีอะไรและรู้หรือเปล่าพระจริงๆเป็นอย่างไร